สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันมีข้าวมาเลี้ยงเพื่อนๆด้วยนะคะกับเมนูยอดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะข้าวปลาแกะค่ะถ้าใครสนใจเมนูนี้ก็ตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะเริ่มจากปลาค่ะวันนี้พี่กันใช้ปลาทับทิมนะคะใครสะดวกใช้ปลาอะไรก็ได้ค่ะพี่กันซื้อปลาทับทิมตัวนี้มาจากตลาดเนี่ยแขีดค่ะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดเท่าที่เห็นในวันนี้แล้วนะคะ พี่กันก็ให้แม่ค้าเนี่ยเอาเหงือกออกเอาเครื่องในออกนะคะหลังจากนั้นเอากลับมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะด้วยเกลือแกงค่ะพอล้างสะอาดแล้วเนี่ยพี่กันก็ใช้ทิชชู่เนกประสงค์นะคะมาซับเอาความชื้นออกค่ะซับเอาความชื้นให้ออกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากนั้นพี่กันก็จะมาทําการบั้งปลาค่ะบั้งให้ลึกจนถึงก้างตรงกลางของตัวปลาเลยนะคะ หลังจากที่บ้างเสร็จแล้วนะคะลงเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทำการถูให้ทั่วตัวปลาเลยนะคะลงเกลือเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสชาติให้เนื้อปลาค่ะแล้วก็ยังช่วยดูดซับความชื้นด้วยค่ะหลังจากที่ลงเกลือแล้วนะคะพี่กันก็จะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวพี่กันขอไปจิบกาแฟก่อนค่ะ พอได้เวลาโดยประมาณแล้วนะคะพี่กันก็จะใช้ทิชชู่อนเนกประสงค์ค่ะมาซับเอาความชื้นออกอีกรอบค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ทำการตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะรอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะพี่กันก็จะลงเกลือไปเล็กน้อยค่ะคนให้เกลือละลายนะคะการที่ใส่เกลือลงไปในน้ำมันร้อนๆ้อนก่อนที่จะทำการทอดปลานะคะก็จะทำให้หนังปลาเนี่ยไม่ติดกระทะเวลาทอดค่ะ น้องตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ขนาดที่กันเลือกตัวที่เล็กที่สุดในตลาดแล้วนะคะแต่กระทะของพี่กันเนี่ยก็ยังเล็กเกินไปสําหรับน้องค่ะวันนี้ก็ใช้น้ํามันค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่น้ํามันไม่กระเด็นค่ะสังเกตไหมคะเพราะว่าก่อนที่จะลงทอดเนี่ยเราได้ทําการดูดซับความชื้นไปเยอะพอสมควรเลยค่ะหลังจากที่ลงทอดแล้วนะคะปล่อยแช่ไว้ได้เลยค่ะอย่าเพิ่งไปขยับนะคะรอให้เนื้อปลาเนี่ยเซตตัวก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยๆทําการกลับด้านค่ะส่วนของหางก็จะติดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ํามันไปไม่ถึงค่ะพอทอดเสร็จนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะนําไปเสด็จน้ามันค่ะหางขาดเลยอะ่ะเสียดายจังพี่กันก็จะเก็บหางไว้ก่อนค่ะไว้ใช้ตอนท้ายค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทําพริกน้ําปลาค่ะนํากระเทียมหอมแดงพริกพี่กันใช้พริกขี้หนูสวนนะคะ รกขี้หนูส่วนเนี่ยจะให้ความหอมค่ะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะให้สีสันค่ะส่วนความเผ็ดก็ตามชอบเลยค่ะนำมาซอยตเตรียมไว้ค่ะพี่กันก็จะทำการบีบมะนาวใส่พริกที่ซอยไว้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าสักหน่อยนะคะท้าแบบนี้เนี่ยเม็ดพริกที่ซอยไว้สีสันก็จะยังคงความสดใสนะคะสีก็จะไม่ดําคล้ำหลังจากโดนลมค่ะแล้วก็มาทำน้ำปลากันค่ะใส่น้ำปลานะคะตามชอบเลยค่ะ หลังจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปค่ะบ้านพี่กันก็จะค่อนข้างชอบไปทางเปรี้ยวนะคะก็จะใช้มะนาวค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะคนให้ละลายค่ะใส่กระเทียมค่ะใส่หอมแดงซอยค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันชิมรสตามชอบเลยค่ะ น้ำลายไหลเลยค่ะแค่มีข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยแล้วค่ะตอนนี้ปลาก็ตัวเย็นลงแล้วนะคะพอที่จะใช้มือสัมผัสได้แล้วค่ะพี่กันก็จะเอาครีบกลางตรงนี้ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยๆแกะค่ะพี่กันก็จะใช้มีดมาช่วยแกะช่วยแงะนะคะเพื่อให้ได้ชิ้นปลาที่ออกมาสวยงามค่ะเวลาที่แกะเนื้อปลานะคะต้องใจเย็นค่ะค่อยๆแหวกหาก้างนะคะ แต่เป็นก้างใหญ่ค่ะหาง่ายอยู่ค่ะพี่กันใช้มือเปล่าในการแกะก้างนะคะไม่ต้องห่วงค่ะมือพี่กันล้างมาสะอาดอย่างดีเลยค่ะเมนูที่พี่กันทำแต่ละเมนูนะคะพี่กันทำกินเองภายในครอบครัวค่ะไม่ได้ทำขายนะคะแต่ถ้าทำขายเนี่ยก็หาถุงมือมาใส่ก็ดีค่ะเพราะว่าปริมาณเยอะนะคะจะได้สะดวกค่ะเสร็จแล้วค่ะไปจัดจานกันเลยค่ะ พี่กันไม่ได้มายั่วน้ำลายนะคะพี่กันเชิญชวนเพื่อนๆค่ะมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ข้าวปลาแกะจานนี้นะคะพี่กันให้ทานแบบจุกๆไปเลยค่ะกับข้าวสวยร้อนๆโปะด้วยปลาทอดนะคะไร้ก้างค่ะกรอบนอก ชาในนะคะแล้วก็ราดโดยพริกน้ำปลาที่แสนอร่อยค่ะเผ็ดเค็มเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่กันก็ต้องขอตัวไปตั้งโต๊ะก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนจากนะคะพี่กันให้เพื่อนๆสักคำค่ะอืมแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ